อนนี้ค่ะประชาชนก็เริ่มลงทะเบียนใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะสำหรับคนละครึ่งเฟสซีรับ1,200บาทในวันนี้วันแรกค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เทส ที่รัฐบาลค่ะได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3มาก่อนนะคะได้ลงคนละครึ่งเฟส4ค่ะรับเงินจํานวน1,200บาทโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะจนเต็มจํานวน1ล้านคนทําให้ประชาชนนะคะที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ในพื้นที่ยะลารวมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในเฟส3ค่ะเริ่มมีการทยอยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www รคครึ่ง .com แต่ส่วน ใหญ่จานวนยังมีไม่มากนะคะเนื่องจากว่าได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนบางคนค่ะไม่สามารถสมัครได้เพราะยังไม่ได้มีการทําการยกเลิกการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไว้ค่ะขณะที่การลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะสามารถที่จะเข้าระบบได้ตามขั้นตอนค่ะทั้งนี้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ผ่านนะคะก็จะมีข้อความ SMS ยืนยันค่ะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์จนไปถึงวันที่30เมษายนค่ะโดยจะมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อคนและก็ต่อวันนั่นเองค่ะ